วัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Chaotus Web Application for Cryptocurrency Chaotusing ค่ะสำหรับหลักการและเหตุผลนะคะในการเทรดนั้นมีการคำนวณค่าต่างๆเพื่อนำมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์เช่นการคำนวณค่าธรรมเนียมการซื้อขายและเงินทุนเป็นต้นหากไม่มีเครื่องมือที่ช่วยในการคำนวณอาจทำให้เสียเวลาการคำนวณได้ตนเองปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยในการคำนวณอยู่มากมายทั้งในรูปแบบออนไลน์แต่การค้นหานั้นยุ่งยากเนื่องจากแหล่งที่อยู่ของเครื่องมือมีความกระจายไปตามเว็บต่างๆด้วยเหตุนี้โครงการเครื่องคิดเลขออนไลน์สำหรับนักเทรด Chaotus จึงทำการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณการเทรดแบบออนไลน์เอาไว้เพื่อความสะดวกของนักลงทุนออนไลน์และเพื่อย่นระยะเวลาในการตัดสินใจลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการคำนวณและการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ประสงค์เพื่อพัฒนาแบบแอปพลิเคชันที่รวบรวมเครื่องคำนวณที่นักเทรดตลาดคริปโตต้องใช้ภายในแอปพลิเคชันเดียวเพื่อให้นักเทรดตลาดคริปโตสามารถบันทึกข้อมูลการเทรดส่วนตัวลงในฐานข้อมูลเว็บแอปพลิเคชันและสามารถเปิดดูการติดตามราคาสินทรัพย์ที่ซื้อไว้แล้วได้เพื่อให้นักเทรดตลาดคริปโตสามารถเปิดดูประวัติและการคำนวณย้อนหลังได้สำหรับขอบเขตและข้อจำกัดของโปรแกรมที่พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันมีความเสถียรดีสามารถคำนวณได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำสามารถจัดเก็บข้อมูลแทร็กเกอร์และประวัติที่คำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่สูญหายแบบแอปพลิเคชันรองรับได้ทุกอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนานะคะก็จะมี VS Code Vue.js Tailwind CSS Bootstrap Vue MySQL Node.js ค่ะซิสเต็มอาร์คิเทคเจอร์ของเรานะคะจะเห็นได้ว่าในส่วนของฟอนต์นะคะเราจะใช้ Vue.js JavaScript ในการพัฒนาค่ะส่วนคอนเซ็ปต์แอปโลจิกนะคะเราจะใช้ JavaScript และ Node.js ในการพัฒนาค่ะในส่วนของ backend นะคะ database เราก็จะใช้เป็น MySQL ส่วนไฟล์ system นะคะเราจะใช้ JavaScript และ CSS ในการพัฒนาค่ะสำหรับฟังก์ชันเลขของเรานะคะคือฟังก์ชันเน็ตบอร์ดค่ะเราก็จะทำการโชว์ท็อป3ของเหรียญในตลาดนะคะให้ผู้ใช้งานได้ดูก็จะมีตารางเทเบิลนะคะที่โชว์ราคาเหรียญของตลาดปัจจุบันนะคะให้ผู้ใช้งานได้ดูด้วยก็เป็นฟังก์ชันแคลคูลเลเตอร์นะคะสำหรับแคลคูลเลเตอร์ของเรานะคะก็จะมี8แคลคูลเลเตอร์คอลแคลคูลเลเตอร์แรกของเรากันเลยค่ะก็คือแคลคูลเลเตอร์ APY แคลคูลเลเตอร์คือการคิดหาค่าดอกเบี้ยที่เราได้ในแต่ละวันค่ะต่อไปก็คือ Percentage Changeคอลคูลเลเตอร์นะคะคือการคิดหาค่าเปลี่ยนแปลงของเปอร์เซ็นต์ค่ะต่อไปก็เป็นเครื่องคิดเลขฟรีแคลคูลเลเตอร์ค่ะคือการคิดหาค่าธรรมเนียมที่ต้องการจ่ายเวลาซื้อเหรียญต่อไปก็คือตัวอัลกอริทึมดาวน์คาลคูลเลเตอร์นะคะก็คือเวลาที่เราซื้อเหรียญมาในแต่ละครั้งอะค่ะราคาเหรียญไม่เท่ากันเราก็จะหาค่าประมาณให้ว่าเหรียญที่เราจ่ายค่าต่างอะได้ต้องจ่ายเท่าไหร่ต่อไปก็คือเครื่องคิดเลขลิควิดเดชั่นคาลคูลเลเตอร์ค่ะคือการหาจุดบังคับขายนั่นเองค่ะค่ะต่อไปก็คือ P&L คาลคูลเลเตอร์นะคะคือการคำนวณกำไรการขาดทุนที่ขึ้นอยู่กับหลักประกันของสัญญาค่ะต่อไปก็เป็นเทรดคอมพาวด์แคลคูลเลเตอร์นะคะคือการหาการทบทวนของผลกำไรและการขาดทุนแบบร้อยตัวค่ะต่อไปก็เป็นเลเวอร์มูฟเมนต์นะคะแคลคูลเลเตอร์ก็คือการคำนวณค่าเปอร์เซ็นต์ที่เปลี่ยนไปจากเงินทุนค่ะต่อไปก็คือเป็นฟังก์ชันแทร็กเกอร์ค่ะคือฟังก์ชันที่ให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามเหรียญที่ตนเองชื่นชอบหรืออยากติดตามได้ค่ะโดยสามารถดูสกุลเงินเป็นไทยและก็ดอลลาร์ได้ค่ะต่อไปก็เป็นฟังก์ชันโน้ตนะคะที่สามารถให้ผู้ใช้งานจดบันทึกโน้ตต่างๆได้ค่ะถัดไปก็จะเป็นฟังก์ชันเลิร์นมอร์นะคะก็คือคู่มือเครื่องคิดเลขของเรานั่นเองค่ะผู้ใช้งานไม่รู้วิธีการใช้งานเครื่องคิดเลขของเราก็สามารถไปอ่านวิธีการใช้งานของฟังก์ชันเลิร์นมอร์ของเราได้ค่ะและนี่คือรายชื่อทีมพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของเราค่ะ